เปิดเหตุผลแท้จริงบอยปกรณ์ไม่ไปงานขอแต่งณเดชน์ยายาหนึ่งในควันหลงงานขอแต่งของคู่รักแห่งชาติณเดชน์คูกิมิยะและยายาอุรัสยาที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือประเด็นชาวเน็ตรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ถามในเว็บดังระบุว่าทำไมบอยปกรณ์ไม่ไปงานขอแต่งณเดชน์ยายาทั้งที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเป็นเหตุให้ชาวเน็ตอีกฝั่งออกมาถกเถียงกันตัวอย่างเช่นบอยมีสนิทกับมาร์กี้อยู่ช่วงหนึ่งเลยอยู่กลุ่มเดียวกันณเดชน์มาร์กแต่บอยเขาห่างออกมาจากกลุ่มนี้นานมากแล้วนะเกือบ10ปีแล้วน่าจะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะอาจจะสนิทในช่วงเวลาหนึ่งแต่ไม่ได้สนิทแบบเข้าแก๊งอะค่ะเพื่อนมีหลายกลุ่มสามารถแยกย่อยไปอีกมีกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กขนาดเราคนธรรมดาเพื่อนกลุ่มใหญ่1กลุ่มยังแบ่งได้อีก2กลุ่มย่อยเลยค่ะกลุ่มเพื่อนสนิทม.ต้นแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อนที่เจอกันบ้างและกลุ่มเพื่อนที่เจอกันบ่อยกลุ่มหลังก็จะคุยกันเยอะหน่อยมีกลุ่มไลน์แยกออกมาหลายคนที่อยู่ในกลุ่มใหญ่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มย่อยก็มีแบบอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ค่อยได้มาเจอกันเป็นต้นค่ะสนิทกันช่วงเล่นสีหัวใจแห่งขุนเขามั้งบ่อยอยู่แก๊งหนุ่มๆจริงๆณเดชน์กับหมากถ้าไม่จีบสาวๆก็อาจจะไปอยู่กลุ่มโน้นเคยอยู่กลุ่มเดียวกันช่วงเล่นสีหัวใจแห่งขุนเขาแค่นั้นตอนนี้ก็ถือเป็นเพื่อนร่วมช่องกันจริงๆบอยสนิทกับพวกเกตอเล็กเจมจีมากกว่าแก๊งสี่หัวใจมีมิ้นกับบอยด้วยแต่แก๊งล่มไปแล้วมิ้นไปอยู่กลุ่มเฟอร์บี้แมตแต้วเต้ยส่วนบอยไปอยู่กลุ่มคนดีที่ไหนเกตสิอเล็กสรุปว่าบอยไม่ได้อยู่แก๊งหมากณเดชน์และอีกมากมายเป็นต้น